สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่5ของเรานะคะมีเรื่องตลกๆจะมาเล่าให้ฟังค่ะตั้งแต่มาถึงนะคะยังไม่ได้ถ่ายเลยค่ะมัน5วันแล้วนะคะวันนี้นะคะสงสัยเมื่อเช้ากินเยอะค่ะกินเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ำเลยค่ะแล้วนี่นะคะเป็นในวัน5วันที่ได้ถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกโล่งแล้วแล้วมันก็รู้สึกแบบเอาน้ำก่อนนะคะ Thank youHydrate ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราทำอะไรโอเควันนี้นะคะเรามีอินเทอร์วิวตอน 9:30 แต่ว่าตอนนี้ 9:34 แต่ว่าพวกเราน่าจะไม่เริ่มพร้อมกันเพราะว่ารูกลุ่มเขาบอกว่าเรียงตามชื่อประเทศแล้วก็ตัวทีก็อยู่ตัวสุดท้ายท้ายก็ตอนนี้ก็นั่งรอยาวๆโอเคGood morning, Manat. Good morning. How was your sleep last night? Are you prepared for the Yes, absolutely. Today? It was like the last 4 days. Last night, I had the best sleep. Had the most sleep. Yes. I woke up at 7:45 today. Are you ready for the interview? Absolutely. Okay. All set. I'm going to vlog this moment with you. Stop the vlog. So now we're here with Imogen. Imogen is my old friend that I've met from at Georgia 2017, and now we're reunited. But she's our previous Miss Teen International Mongolia 2022, right? Yes. Mm-hmm. Introduce yourself, Imogen. What a total mess. You still look good, bro. No, well. Ready, set, go. Hello. My name is Imogen. Hi, guys. Okay. And this is Nomingo. Nomingo is this year's contestants. But, bro, for real, every time I'm with Nomingo, I would always see she's calling Imogen. That is so cool. เดี๋ยวมาใกล้ๆเมื่อกี้นะคะเราอินเทอร์วิวเสร็จแล้วคิดว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่ามันมีดราม่านิดนึงเพราะว่าคิดถึงแม่ค่ะก็เลยเกือบจะน้ำตาซึมนะคะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วเขาจะถ่ายรูปนะคะเราจะต้องเถิบไปหน่อยนะคะนี่เอามาได้ไหมแล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวสปอนเซอร์ที่พิซซ่าซึ่งของเขาคือสีเขียวค่ะเราเลยใส่สีเขียวนะคะสีเขียวค่ะเพราะนั้นเราจะได้แมทช์กับสปอนเซอร์ค่ะบ๊ายบายค่ะ